สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน อีกเรื่องนึ่งค่ะอย่างหนีไม่พ้นเรื่องของอัดยรกการ,ากรหลอก,ล,อกลวงนะคะควันนี้ค่ะเขาบอกว่าชุดตํารวจลาตะเวนออนไลน์ได้มีการรวบตัวมิจฉาชีพนะคะหลอกขายเสื้อศิลปินเกาหลีแล้วก็พบว่าเหยื่อเนี่ยบรรเยาวชนจํานวนมากเลยคือใครเป็นเอฟีเขานะคะก็จะซื้อเนี่แหละครับผมวันนี้นะครับชุดลาดตะเวนออนไลน์ครับได้มีการสืบสวนหาข่าวนะครับพบว่า มีมิจฉาชีพใช้บัญชีม้าธนาคารครับหลอกขายเสื้อของวง g o ว่นะครับก็เป็นไอดอลเกาหลีชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นเสื้อของศิลปินดังที่ทุกคนรู้จักกันในบ้านเราครับค,คุณคุณแจ็คสันหวังนะฮะคุณโดนไหมคุณโดนไหมไม่โดนนะฮะให้กับเยาวชนเป็นจํานวนมากครับโดยเจ้าตัวอ้างน,นะครับว่ามีการเปิดบัญชีและนําบัญชีไปจํานําไว้เป็นเงิน7จ็ดพันถึงแปดพันบาทครับซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับจึงส่ง ชุดสืบสวนออกหาข้อมูลและติดตามจับกลุ่มตัวนะครับผู้ลองผิดนะครับผู้จับผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะกดังกล่าวครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับ28สิงหาคมฮะชุดล่าตะเวียนออนไลน์ครับและกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจวิเคราะห์ข่าวชุดปฏิบัติการที่4ครับสืบสวนจับกลุ่มครับนางประยูนจินดาอายุ57ปีแล้วนะฮะในข้อหากระทําความผิดฐานนะครับช่อโกงประชาชนและโดยโดยทุจริตและโดยหลอกลวงครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนครับโดยจับกลุมได้ที่บริเวณหน้าบ้านเช่าไม่ทราบเลลขที่ครับภายในซอยชุมชนวัดมะกอกกลางสวนซอย9นะครับ แขวงนักเขตพยายไทยกรุงเทพครับมาดูพฤติกรรมพฤติการนะคะคของผู้กระทำความผิดเขาทำอย่างไรกันบ้างค่ะเขาจะมีการใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งนะคะหลอกขายบัตรเสื้อผ้าข,ของเหล่าศิลปินเกาหลีชื่อดังค่ะโดยใช้ชื่อบัญชีรับโอนเงินนะคะว่าชื่อนางประยูนจินดาคุณผู้ชมจำไว้นะคะจะอย่าไปโอนนะตำรวจสืบสวนนครบาลได้ทำการตรวจสอบพบว่า ชื่อบัญชีดังกล่าวมีประวัติในแบล็กลิสต์บัญชีคนโกงของเว็บไซต์ w w w l d w k l i w t s b l บล l กล l .com อันนี้คุณกอ้องอาจก็ใช้นะเวลาอัดซื้อของออนไลน์เนี่ยจะเข้าไปเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็เอาชื่อของแม่ค้าหรือไม่ก็เอาเลขบัญชีที่เขาให้มาเซิร์ชนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นประวัติถ้าไม่พบก็ซื้อได้แต่ก็ยังต้องระวังอีกเสเต็ปหนึ่งเลยค่ะพบว่ามีบัญชีคนนี้แหละค่ะถึง14รายการเลยที่มีการแจ้งกันเข้ามานะคะทางนี้ตํารวจเองจะได้มีการเสรืบสวนหาข้อมูลนางปริยูนจนสืบทราบว่านางปริยูนได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง เมื่อพบผู้ต้องหาจึงได้แสดงตัวจับคุมตัว พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาและก็สิทธิตามกฎหมายให้นักประยุนได้รับทราบเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพแล้วค่ะว่าได้มีการเปิดบัญชีแล้วนําบัญชีดังกล่าวไปให้กับเพื่อนในการทํางานโดยเป็นการนาบัญชีไปจํานําไว้แล้วก็จะได้เงินจากการนําบัญชีไปจํานาเป็นเงิน7 0 0 0ถึง8,000บาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งสอบพอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็คือเจ๊แกเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีม้าค่ะ ก็คือไม่รู้ว่าเป็นคนหลอกจริงหรือเปล่าหรือว่าเอาไปเชื่อคนอื่นเขาหลอกอถูกอ,อันนี้ต้องดูนะคะว่าอ้ตัวเองอาจจะอ้างก็ได้แต่ถ้าอันนี้ด้วยความรู้สุดใจนะถ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีและวเป็นบัญชีมา้าแล้วมีคนมาจ้างแบบเนี้ย พึงระวังเถอะซึ่งผิดกฎหมายนะฮะจับกันนะฮะไม่มีอะไรที่จะได้เงินมาง่ายๆนะอัดบอกเลยอย่างทุกวันนี้ไอจกับคุณก้องก็เหนื่อยกันมากเฮ้ยไม่ใช่เราจะมาเปิดบัญชีม้าหรอฮะไม่เปิดค่ะถึงได้บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะตำรวจไทยเก่งมากคุณจะหนีไปอยู่ไหนเขาก็จับคุณได้อย่าไปโกงอย่าไปอะไรที่ได้มาง่ายๆคือจริงๆอ่ะย้อนกลับไปที่พี่ไซเบอร์วัคซีนตะกี้ค่ะพี่ท่านรองผู้กับบอกว่าก็จะหลอกด้วยความโลภความรัก ความลวงเนี่ยเยพวกเนี้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อครับอ,อย่าไปเชื่อนะครับ,รบพยายามทำงานของตัวเองต่อไปนะฮะ,ะถูกต้องค่ะคทำไมด<ม>ีที่สุดค่ะ